จัดตั้งโครงการกลุ่มผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจนะคะให้กับสมาชิกในหมู่บ้านนะคะเพื่อเสริมสร้างรายได้นะคะให้กับเพื่อนๆเกษตรกรนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแมลงที่จิ๊กโก่งที่เลี้ยงอยู่นะคะรู้สึกว่าจะขาดตลาดแล้วก็หายากแม้กระทั่งเราจะหาทานอยู่ในชุมชนเนี่ยก็คือไม่พอนะคะก็พอดีกับทางเกษตรเขามีงบประมาณมาให้ทำตรงนี้ก็เลยมีแนวความคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับเพื่อนด้วยกันนะคะก็เลยมีแนวความคิดที่จะรวมตัวกันเพื่อที่จะทำตรงนี้ค่ะ เรื่องตลาดนะคะก็ไม่มีตันนะคะมีพ่อค้าคนกลางนะคะมารับผูกขาดนะคะก็ไม่พอค่ะก็คือเขาจะเอาไปมาซื้อแล้วเขาจะไปส่งบริษัทหรือว่าไปส่งอะไรอีกทีนึงอะค่ะก็คือของเราคือไม่มีปัญหาเพราะว่าซื้อเงินสดนะคะค่ะค่ะก็เกษตรกรนะคะว่างจากการทำนานะคะหลักๆเลยคืออาชีพคือทำนาปลูกข้าวนะคะผลผลิตในการทำก็คือส่วนมากก็ได้แค่ทานนะคะปีละครั้งนะคะก็ถ้าเราตัวนี้คือเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เนี่ยปีนึงก็ประมาณ 5-6 ครั้งนะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้ตรงนี้เนี่ยมากกว่ารายได้หลักด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็เป็นงานเบาๆอะค่ะเลี้ยงอยู่ในร่มก็แค่ความเอาใจใส่นะคะเราลงทุนแค่ครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปคือเขาจะเลี้ยงตัวเขาเองมันจะหมุนเวียนนะคะคือถ้าสมาชิกทุกคนสนใจแล้วก็ดูแลศึกษารับรองว่าไปได้